อ่ะเข้า setting นะครับ setting แล้วก็เลือกที่ application application แล้วก็เลือก Google Play Store นะครับก็เคลียร์ data กับเคลียร์ cache ก่อนนะครับจากนั้นก็กด force stop เพื่อปิดการทำงานของ Play Store ชั่วคราวนะครับในโซนประเทศไทยนะครับจากนั้นก็เปิด VPN นะครับไปอเมริกานะครับVPN แนะนำผมก็ใช้ OVPN Spider ตัวนี้นะครับมันก็จะสะดวกนะครับในการเลือกโซนนะครับผมก็เลือก US US ทีนี้เราก็มาดูสปีดนะครับสปีดแล้วก็อัพไทม์คือเวลาใช้งานนะครับอ่ะผมก็เลือกแรกนะสปีด 81.28 เมกนะครับอ่ะมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาขั้นเราก็ต้องดูโฆษณาก่อนนะครับมันดีคอนเน็กต์เราก็ปิดและเปิดใหม่ไปดูตัวอื่นอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับดูตัวอื่นละกันExit หมดเลยฮะConnect ละนะครับเราก็จะเปลี่ยนโซนอินเทอร์เน็ตละนะครับเป็นของอเมริกาละวิธีแรกนะครับก็คือให้เพื่อนนะครับสมัคร Gmail นะครับสมัคร Gmail หลังจากการเปิด VPN นะครับของอเมริกานี่แหละเพื่อนๆก็สมัคร Gmail ซะให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมก็เคยลองทำแล้วนะครับเปิด VPN แล้วก็สมัคร Gmail ของประเทศนั้นๆนะครับที่เราใช้ VPN ข้ามไปนะครับมันก็จะสามารถเปิดหรือใช้งานนะครับได้ทันทีนะครับในโซนของประเทศนั้นๆ นะครับเรื่องการสมัคร Gmail ใหม่อันนี้ผมก็ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะครับก็ขอไปไวเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองใช้ดูนะวิธีแรกที่ผมแนะนำไปนะครับบางทีบางคนอาจจะทำไม่ได้บางคนอาจจะทำได้นะครับก็ลองดูนะครับวิธีที่สองนะครับที่จะแนะนำสำหรับคนที่มี Gmail เยอะๆนะครับ 5-10 Gmail ขึ้นไปนะครับเราก็ทำง่ายๆโดยเปิด Play Store เปิด Play Store ละนะครับไม่วิ่งไม่ไปมาละ
เปิด Play Store นะครับแล้วก็สลับ Gmail นะครับใน Play Store นะครับคุณมีกี่เมลคุณก็สลับไปให้หมดนะครับสลับจนกว่ามันจะเปลี่ยนโซนให้เรานะครับอันนี้ผมก็สลับ Gmail อยู่นะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับในการสลับ Gmail อ่ะมาต่อกันนะครับกว่าจะเปลี่ยนได้โอ้ใช้เวลานานโคตรเลยนะครับในการสลับ Gmail นะครับต่อไปเราก็เข้าลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วมทดสอบโค้ดเบต้านะครับก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลือกข้อ2ติดตั้งเวอร์ชันสาธารณะใน Google Play นะครับตัวเกมก็จะขึ้นมาให้ Install ละนะครับแล้วก็กด Install ไปก็รอมันดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดให้ 100%ก็แค่นี้ครับคือมันจะยากนิดนึงนะครับสำหรับการสลับอีเมลนะครับคือเราต้องเป็นคนช่างสังเกตจริงๆนะครับว่าสตอของเราจากประเทศไทยเปลี่ยนเป็นอเมริกาแล้วนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนจะมีคำสั่งอะไรขึ้นบ้างนะครับในการเปลี่ยนแต่ละครั้งแต่ของผมมันไม่มีคำสั่งขึ้นนะครับมันก็ต้องใช้การสังเกตนะครับนิดนึงนะครับก็แนะนำหลักๆก็คือว่าดูแอปพลิเคชันนะครับคือเราจำไม่ได้คือแอปพลิเคชันของประเทศไทยนะครับถ้าเราเห็นมันนะครับก็คือมันยังไม่เปลี่ยนโซนนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยน Gmail แล้วก็ดูใน Store ของ Play Store นะครับหากมันไม่มีแอปพลิเคชันเฉพาะของประเทศไทยนั่นคือเราสามารถเปลี่ยนโซนได้แล้วนะครับเปลี่ยนโซนเป็นโซนอเมริกานะครับเราก็สามารถทำการดาวน์โหลดเกมนะครับ Technolog Origin NA Server ในช่วงโค้ดเบต้านะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทันทีนะครับเมื่อทำการลงทะเบียนตามลิงก์ที่ผมโชว์ขึ้นเมื่อกี้นะครับก็คือเราต้องลงทะเบียนของ Android ก่อนนะครับถึงจะสามารถดาวน์โหลดเกมได้นะครับวิธีการมันก็จะดูง่ายๆนะครับเพราะว่าผมทำจนชินแล้วนะครับทำจนชินทำมาหลายเกมละแต่สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองใช้วิธีนี้ก็ลองดูกันนะครับอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงความใจเย็นนะครับความใจเย็นของเพื่อนๆนะครับในการเปลี่ยน Gmailนะครับคือเปลี่ยนจนกว่าจะได้อ่ะมันต้องใช้ความใจเย็นนะครับสำหรับวิธีการแนะนำก็มีเท่านี้นะครับสำหรับการดาวน์โหลด Technolog Origin NA Server นะครับในช่วงทดสอบนะครับ
ก็ขอให้ดาวน์โหลดได้กันนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมได้กันทุกคนนะครับขอให้สนุกกับเกมRagnarok Origin นะครับสวัสดีครับ